สวัสดีคนไทยหน้าเด็กทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเทรดสำหรับสมาชิกมือใหม่ที่ทำการเทรดโอเวอร์ริมเทรดทุกคนนั่นเองนะผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่เทรดอยู่ทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ของโอเวอร์ริมเทรดนะครับไอคีออปชันเลสออปชันนะพ็อกเก็ตออปชันอะไรแบบนี้นะครับได้ทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ที่แน่ๆนะครับอย่างที่บอกมือใหม่เนี่ยสามารถทำได้นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยใช้ทุนเริ่มต้นนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่ไม่มีทุนเริ่มต้นนะครับขออภัยนะครับคุณสามารถปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับไม่เหมาะกับคุณแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่านไลน์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ไลน์ Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วใหม่ไม่มีความรู้นะครับแต่อยากทำกำไรเนี่ยถามว่าต้องทำยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยสามารถช่วยคุณได้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าให้คุณเนี่ยฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณฟังไม่จบนะครับคุณจะไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆเลยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นผมขอย้ำตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับใช้ทุนเริ่มต้นเลยนะผมถ้าคุณไม่มีทุนเริ่มต้นนะครับคุณสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับถ้าคุณกำลังมองหางานฟรีสายฟรีอะไรแบบนี้นะครับคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณนั่นเองนะผมและอีกหนึ่งข้อก็คือว่าคลิปนี้นะครับจะไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับการเทรดเบื้องต้นนะผมจะไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับการเทรดว่ามันคืออะไรนะผมการเทรดคืออะไรแบบนี้ไม่มีนั่นเองนะผมถ้าคุณอยากดูนะครับปิดคลิปนี้ไปแล้วสามารถไปดูใน channel ของผมได้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าผมเคยทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะผมหรือว่าจะไปหาดูจาก channel อื่นก็ได้นะครับพิมพ์ใน YouTube ก็เจอแล้วนะครับเทรด binary option คืออะไรนะผมเท่านี้คุณก็จะรู้แล้วนั่นเองนะว่ามันคืออะไรโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคุณต้องทำยังไงนะครับเพื่อให้เริ่มต้นโดยที่คุณไม่มีความรู้และคุณไม่รู้ว่าจะต้องเทรดยังไงนะครับไปดูกันเลยก็ผมใช้สีที่มันค่อนข้างจะปวดตาหน่อยละกันนะผมจะได้เป็นการกระตุ้นให้คุณนะครับผมรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันสำคัญนี่นะครับคือเทรดตามคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนั่นเองนะผมถามว่าเทรดตามคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าให้คุณทำการเทรดหรือว่าเล่นตามเขานั่นเองนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมทำการซื้อมาม่านะครับคุณก็ไปซื้อมาม่าตามผมนั่นเองครับเอ๊ะอย่างนี้หมายความว่าผมเทรดไปหรือเปล่าใช่นะครับผมก็ประเด็นของคลิปนี้ก็คือผมจะมาแนะนำแนวทางที่คุณสามารถ copy เทรดของผมได้นั่นเองน
แต่ผมฟังถูกแล้วนะครับคุณสามารถ copy trade ของผมได้แต่ว่าการ copy trade นี้นะครับไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์นอกอื่นใดๆนะครับเข้ามาช่วยนั่นเองนะผมหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าให้คุณเข้าเทรดตามผมนั่นเองนะครับผมเล่นอยู่แล้วผมแจกสัญญาณให้คุณแล้วคุณก็ทำการเข้าเทรดพร้อมผมนั่นเองนะครับบางคนอาจคิดว่าเอ๊ะแล้วฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเข้าเทรดทันหรอนั่นเองนะพอดีผมได้ยินคำถามนี้บ่อยมากเลยจากสมาชิกหลายๆท่านนะครับต้องบอกเลยว่าเข้าทันแน่นอนนะครับถามว่าเข้าทันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่ามันเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคนะผมอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการบันทึกไว้นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่ามันมีเมาส์2อันนะผมอันแรกก็คืออันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะครับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเมาส์ที่ผมทำการบันทึกอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะผมส่วนอันอยู่ที่นิ่งตรงนี้นะผมก็คือเมาส์ที่ผมทำการบันทึกไว้ตอนที่ทำการแจกสัญญาณนั่นเองนะผมบอกก่อนเลยว่าในการแจกสัญญาณนะผมจะแจกสัญญาณในกลุ่มนั่นเองนะผมผมเลยอธิบายไปนะผมว่าซ้ายมือตรงนี้เนี่ยนะครับคืออะไรนะผมและขวามือตรงนี้คืออะไรนะผมจริงๆแล้วคลิปก่อนหน้านี้ก็มีนะผมแต่ว่าเอาเป็นว่าพูดในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคนที่มือใหม่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับผมตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้คือในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นโบรกเกอร์นั่นเองนะผมซึ่งเป็น IQ Option นั่นเองนะผมที่ผมเลือกใช้นะผมเพราะว่าผมก็เล่นกับ IQ Option มาค่อนข้างนานแล้วนั่นเองนะครับส่วนขวามือตรงนี้นะผมอันนี้เขาเรียกกันว่าแอปในส่วนของ Telegram นั่นเองนะผมก็ผมจะแจกสัญญาณให้ในกลุ่มนี้นั่นเองนะผมในกลุ่ม Telegram ตรงนี้นะครับตอนนี้สมาชิกมีอยู่ประมาณ 70-80 คนนั่นเองนะผมจริงแล้วกลุ่มเดิมนะครับมีอยู่ประมาณ200คนนั่นเองนะผมแต่ว่าผมเปลี่ยนกลุ่มมานั่นเองนะผมเพราะว่าในกลุ่ม200คนนั้นนะครับมีบางคนที่ไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วนั่นเองผมก็เลยคิดว่าได้เลิกในการที่จะย้ายกลุ่มนั่นเองนะผมเพราะว่าจะได้เป็นการคัดกรองคนด้วยนั่นเองนะผมเอาเฉพาะคนที่สนใจเล่นเท่านั้นนั่นเองนะผมเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเข้ามาในกลุ่มด้วยนั่นเองนะครับก็วิธีการแจกสัญญาณในกลุ่มนะผมก็จะแจกโดยที่ผมก็จะเทรดไปด้วยนะผมในขณะที่แจกไปด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหาสัญญาณที่ผมทำการแจกให้ในกลุ่มเลยนะผมสัญญาณที่ผมแจกให้ในกลุ่มนะผมก็คือสัญญาณ USD CHF นะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะผมอันนี้เนี่ยคือผมพิมพ์ไปให้ในกลุ่มเลยนะผมนั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะผมก็คือจะเทรดได้ตามผมเลยนั่นเองนะผม USD CHF put go นะผมก็หมายความว่าให้เราทำการซื้อลงนั่นเองนะผมหรือว่ากด lower ไปนั่นเองนะผมก็ในกลุ่มนั้นนี้นะผมมีหลายคนที่ไม่ทันแล้วก็มีหลายคนที่ทันนั่นเองนะผมเพราะว่าสัญญาณนี้นะผมตัวผมเองก็เข้าไม่ทันนั่นเองนะผมคือมันมาค่อนข้างไวนะผมก็เข้าไม่ทันนะแต่ว่าผมก็ทำการแจกไปในกลุ่มนั่นเองนะผมโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะผมว่ามีหลายคนนะผมที่เข้าทันแล้วก็หลายคนที่เข้าไม่ทันเพราะว่าสัญญาณนี้มันมาเร็วนะผมตัวผมเองก็เข้าไม่ทันนะผมพอดีว่าต้องพิมพ์แจกให้ในกลุ่มก่อนนั่นเองนะผมตัวเองก็เลยเข้าไม่ทันนั่นเองนะผมตอนนี้ก็มีวินไป4คนนั่นเองนะผมนี่นะครับคือการทำงานง่ายๆในกลุ่มนั่นเองนะผมคือผมจะแจกสัญญาณที่ผมทำการเทรดอยู่นะผมลงไปในกลุ่มนะผมและคนที่อยู่ในกลุ่มนะผมก็ทำการเทรดตามนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะผมว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครที่อยากดูว่ามันเทรดได้จริงไหมนะผมอยากดูผลลัพธ์ที่มันย้อนหลังวันนี้นะผมก็สามารถไปดูได้เลยนะผมในคลิปก่อนหน้านี้นะผมคลิปก่อนหน้านี้ของก่อนหน้านี้อีกนะผมซึ่งคลิปนั้นเนี่ยก็ย้อนหลังไปถึงปี2019เลยนั่นเองคลิปนี้อัดไว้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะผมก็คือเมื่อวานนั่นเองนะผมเพราะว่าวันนี้คือวันที่26กุมภาพันธ์นะผมรู้จักตรงนี้นะครับ25เฟบรุอารีนะผมอันนี้คือในส่วนของ IQ Option นะผมสัญญาณที่แจกก็คือวันที่25นะครับสัญญาณที่แจกเนี่ยจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะผมเวลา 3:00 น. ถึง 5:00 น.นะผมเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ต่างประเทศเขาเทรดกันนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็หลังจากที่ดูสัญญาณไปแล้วนะผมได้มีโอกาสนะผมในการทักไปหาสมาชิกบางส่วนนะผมว่าเขาสามารถทำกำไรได้จริงไหมนะผมรู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะผมก็คือรีวิวสั้นๆนั่นเองนะผมเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าเขารู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผมอันนี้คือสมาชิกนะครับในกลุ่มบางส่วนนะที่ผมทำการทักไปสอบถามมานะผมเพื่อที่จะมารีวิวใน YouTube นั่นเองนะผมก็คนท่านแรกนะผมถามไปว่ากำไรเท่าไหร่แล้วนะผมพอจะแชร์ได้ไหม
นะผมนี้เขาก็ตอบว่าประมาณ100นะผมปั้นจาก30นะผมก็คือกำไรเนี่ยประมาณอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะผมเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนั่นเองนะผมก็น่าจะกำไรอยู่ที่ประมาณ 200% แล้วนั่นเองนะผมก็บอกว่ายินดีด้วยครับนะผมขอบคุณมากเขาบอกขอบคุณมากนะครับผมก็บอกยินดีครับนะผมแล้วเขาก็ส่งรูปให้ดูตอน 4:00 นะผมแม่นมากครับนะผมเพิ่มมา40ดอลลาร์วันนี้วันเดียวนะผมสุดยอดมากจริงๆนะผมก็นั่นหมายความว่ากำไรเขาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะผม140ดอลลาร์นั่นเองนะผมปั้นมาจาก30ดอลลาร์นั่นเองนะผมต้องบอกก่อนว่าทุกคนที่ผมเปิดให้ดูต่อไปนี้นะผมเป็นคนจริงๆนะผมเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมไม่ใช่หน้าม้าที่จ้างมาแต่อย่างใดนะผมไม่มีเหตุผลใดที่ต้องจ้างอยู่แล้วนะผมเพราะว่าคุณก็เห็นไปแล้วนะผมว่าทุกคนในกลุ่มนะผมสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับต่อมานะผมก็ทักเหมือนกันนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมปี2020นะผมเวลาตอนเที่ยงนะครับสวัสดีครับนะผมเป็นอย่างไรบ้างนะผมรับจากซิกนอลไวคิวนะผมเขาก็บอกว่าดีมากเลยนะผมแม่นมากนะครับตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมก็ถามว่าปั้นเหนื่อยเลยไหมครับนะผมว่าอย่างที่บอกนะผมว่าในกลุ่มนะเราจะใช้การมันเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะชนะทุกไม้นั่นเองนะผมก็คือเขามีโอกาสที่จะสามารถปั้นพอร์ตได้เยอะแล้วนั่นเองนะผมเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มาแล้ว32นะผมกำไรแล้ว32ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ทุนประมาณ600บาทนะผมได้กำไรมาประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยนะกลุ่มนี้นะผมแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะผมแค่รอสัญญาณมาแล้วก็เข้าตัดนะผมนี่ที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณมาแล้วก็ทำการเทรดตามนั่นเองนะครับอันนี้ท่านหนึ่งนะผมวันนี้ผมตัดมาเป็นอย่างนี้เลยนะผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างนะผมวันที่21กุมภาพันธ์เหมือนกันนะผม3คนผมทักไปในเวลาเดียวกันนะผมแต่ว่าคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยเวลาจะไม่ตรงกันนี่นะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอนเที่ยงนะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอน 4:00 นะครับผมคนนี้ตอบมาประมาณ 4:22 เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะว่าผมทำการแจกสัญญาณช่วงนั้นนั่นเองนะผมก็บอกว่าดีมากครับนะผมใช้อยู่ทุกวันนะผมแรกๆกดไม้เล็กก่อนพอเริ่มมั่นใจว่าซิกตรงก็เริ่มขยายไม้ใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็ควบคุมกับเสียงไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสุดท้ายนะผมก็สัก4ท่านพอนะผมในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะผมท่านนี้ผมจะเปิดให้ดูตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นทำการเข้าสัญญาณมาเลยนั่นเองนะผมเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มเลยนั่นเองนะผมก็เมื่อวานน่าจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะผมก็ประมาณนี้เขาได้ทำการแอดไลน์มานะผมแล้วก็ทักมาสอบถามนะผมสำหรับคนที่สนใจนะผมสนใจสัญญาณตัวนี้นะผมฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมฟังรีวิวตรงนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมแล้วจบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนวิธีการให้ว่าต้องทำยังไงนั่นเองนะครับผมมาว่าสวัสดีค่ะนะผมสนใจสัญญาณ YQ Option ค่ะนะครับผมก็บอกไปว่าSignal IQ Option ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3,970 บาทค่ะนะผมอันนี้คือมีทีมงานคอยตอบอยู่นั่นเองนะผมก็สามารถทักมาได้เลยนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะผมว่า Signal ตัวนี้นะผมมันไม่ฟรีนั่นเองนะผมประมาณ 3,970 บาทนะผมแต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะผมก็อันนี้เขาก็บอกว่าสนใจนะผมก็ถามว่าชำระเงินเลยไหมนะผมเขาบอกสามารถชำระเงินได้เลยค่ะผมก็ส่งตรงนี้ไปให้เลยนะผมเลขที่บัญชีนะผมเลขที่บัญชีต้องเป็นเลขที่บัญชีนี้เท่านั้นนะผมวันนี้กรณีที่ใครหลายคนนะผมโดนหลอกนั่นเองนะผมเพราะว่ามีคนที่พยายามที่จะใช้ชื่อของผมนะผมในการหลอกให้โอนเงินให้นั่นเองนะครับนี่เขาก็ทำการโอนเงินมาให้นั่นเองนะครับผมโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับก็อันนี้คือหลักฐานการโอนเงินนะผมแคปให้ดูอย่างนี้เลยนะผมจะได้เห็นกันชัดไปเลยว่าคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนจริงๆนั่นเองนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็ส่งวิธีการต่างๆให้นั่นเองนะครับผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลามากนะผมวันนี้ผมก็ส่งลิงก์กลุ่มให้นั่นเองนะผมแล้วก็เขาก็ทักมาวันนี้นะผมว่าขอบคุณนะเมื่อวานวิน2ไม้นะครับผมก็บอกไปว่ายินดีครับนะผมแล้วก็ถามต่อเลยนะผมว่าใช้งานง่ายไหมครับนะผมเขาบอกว่าเราเปิดได้ในคอมใช้งานง่ายค่ะนะผมเป็นโอริเทสแต่ที่ผมบอกนะผมว่าโบรกเกอร์ไหนก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะผมไม่กำหนดไม่ตายตัวนะผมคุณสามารถเล่นได้ถูกโบรกเกอร์เลยนั่นเองและอันนี้ก็ส่งลิงก์กลุ่มใหม่ให้เขานั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าทัน2ไม้หลังนะผมอันนี้คืออีกวันหนึ่งนั่นเองนะผมส่วนนี้ก็เป็นบางส่วนในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าการแจกสัญญาณเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมวันที่20กุมภาพันธ์นะผมวิน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 แบบนี้นั่นเองนะครับผมอย่างนี้ยูโรยูเอสดีฟอร์คอโกแล้วก็วิน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 แบบนี้นั่นเอง
นะครับรีวิวที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นนะครับย้ำว่าบางส่วนเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามช่องนี้ไว้ได้ก่อนนั่นเองนะผมแล้วก็สามารถคอยดูได้นั่นเองแล้วผมว่ารีวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างในกลุ่มเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2019รู้สึกจะต้นปี2018เลยนั่นเองนะผมขออภัยครับไปลายปี2018ต้นปี2019นั่นเองนะครับโอเคเอาเป็นว่าในส่วนของรีวิวนะผมขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะผมรับสนใจในการใช้บริการ Signal ตรงนี้นะผมก็สามารถทำตามคลิปต่อไปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินคำว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังเหตุผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเลทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกเนลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเจ้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้างที่สามารถทำการอัตราวิเลทได้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้นะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะครับผม
ถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ